ข่าวเรื่องกับละครคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยสงสารนุ่นดำดงครับหลังร่วมงานกันและเห็นนุ่นเนี่ยหน้าเศร้าตลอดครับล่าสุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงไลฟ์กลุ่มปิดนะครับ EP ล่าสุดของโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งรู้บอกว่าดึงตัวนุ่นดำดงเนี่ยไปร่วมงานกันนะครับแล้วต้องบอกว่าได้รับกระแสโซเชียลได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเนี่ยดีมากเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มาออกงานงานหนึ่งนะครับนักข่าวเนี่ยก็ได้มาถามว่าเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับนุ่นดำดงนะครับน้องมีอาการยังไงบ้างนั่นเองซึ่งคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับก็เผยว่านุ่นเนี่ยมีอาการเหมือนคนจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีหน้าเศร้านั่นเองครับทุกคนแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนุ่นดำดงด้วยนั่นเองครับซึ่งนุ่นบอกว่าในอนาคตถ้าจะได้ร่วมงานกันเนี่ยก็ยินดีนะครับสำหรับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับนักข่าวเนี่ยก็ถามคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไปอีกนะครับว่าเกี่ยวกับประเด็นที่ปรับลุคนะครับให้กับนุ่นดำดงในการไลฟ์กลุ่มปิดนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เผยว่าการปรับลุคเนี่ยก็กลัวนะครับว่าคุณแบงค์สอนรามเนี่ยจะโกรธนะครับก็เลยปรับลุคให้น้องเนี่ยไม่ซ้ำกับดำดงในลุคเดิมนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าอุ้มอิ่มว่าดีแล้วนะโอเคแล้วนะที่คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นการให้เกียรติเวทีของสอนรามน้ำเพชรด้วยนะครับกับการแต่งตัวเป็นดำดงอาจจะไปโชว์เนี่ยนะก็อาจจะแบบกลัวกระแสดราม่าอีกหรือเปล่าทีเนี้ยก็เลยปรับลุคนะครับให้กับน้องเนี่ยนะครับทุกคนเป็นลุคกินนารีแบบว่าสวยงามนะครับและเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้มีการโชว์ความสามารถเต็มที่นะครับน้องนุ่นดำดงก็ร้องเพลงตัวแฟนว่าจังใดนะครับก็เพราะพริ้งกันไปนะครับทุกคนนะคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็บอกว่าสงสารนุ่นดำดงนะครับนุ่นดำดงเนี่ยหน้าเศร้าตลอดนะครับชวนขึ้นเวทีนะครับก็หวั่นสอนรามน้ำเพชรจะโกรธเหมือนกันก็คือชวนมาร่วมค่ายเนี่ยก็หวั่นก็กลัวนะครับว่าคุณแบงค์สอนรามเนี่ยจะโกรธเหมือนกันนะครับหลังจากนะครับนางเอกลิเกนุ่นดำดงเนี่ยหรือนุ่นดำดงได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรครับแล้วไปขึ้นโชว์ไปบนเวทีนะครับทุกคนทำเอาหลายคนมองว่าไปร่วมค่ายหรือไปร่วมสังกัดใหม่แล้วหรือนะครับซึ่งคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ตอบว่าน้องเนี่ยแค่มาร่วมงานเท่านั้นเองเพราะว่าการไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสลับสับเปลี่ยนนะครับนักร้องศิลปินเนี่ยเรื่อยๆนั่นเองเนาะทุกคนไม่ได้ว่าอาจจะซ้ำคนอะไรแบบนี้นะครับนะครับในระหว่างจะขึ้นโชว์นะครับทุกคนต้องบอกว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการถามน้องนุ่นว่าไหวไหมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเริ่มแสดงแล้วนะเห็นนุ่นเนี่ยทำหน้าเศร้าอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีน้องเนี่ยมีอาการเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแล้วนักข่าวนะครับก็ได้มีการถามคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยว่าน้องได้มีพูดคุยแล้วก็ปรึกษาเราไหมนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ตอบว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มีปรึกษาอะไรนะครับแต่ว่าหน้าน้องเนี่ยก็จะออกแนวแบบว่าเศร้าๆหน่อยนะครับเวลาพูดเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยจะมีอาการร้องไห้ตลอดเราก็เลยถามว่าโอเคไหมนะครับเพราะว่าเราจะทำการแสดงกันแล้วนะแต่ว่าสีหน้าของเขาค่อนข้างเศร้ามากๆนะครับก็เลยถามเขาก่อนบอกว่าโอเคไหมเราก็ให้กำลังใจเขาก่อนซ้อมนะครับนะโอ้โหนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคนใกล้ตัวบอกว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะเป็นภาวะซึมเศร้าไหมนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าพอมาสัมผัสตัวเองแล้วเขามีอาการเศร้าอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะเราก็แค่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักเหมือนกันในช่วงนี้เธอก็เจอหนักต่อจากข่าวฉันเลยนะครับจึงให้กำลังใจเขารู้สึกให้รู้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเวลาแสดงเนี่ยก็ให้เขาเต็มที่นะดูไม่รู้แต่เขาก็เต็มที่เนาะในเวลาที่เขาแสดงเนี่ยครับทุกคนก็คือไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเศร้าอยู่ก็ถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับทุกคนเนาะแล้วก็พอจบโชว์เนี่ยเขาก็จะมีอาการเศร้าอีกนั่นเองนะครับทุกคนเราสัมผัสได้ว่าเขามีความเครียดอยู่นะครับอันนี้ก็คือคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับคุณนุ่นดำดงนั่นเองนะครับนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยมาร่วมงานกับเราพร้อมเปิดส่วนในที่เปิดลิเกที่เป็นลิเกนะครับนะทุกคนก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับทางด้านคุณนุ่นดำดงด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหข่าวน้องก็คือแบบนะว่อนโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะขยับขยื่นทำอะไรเนี่ยก็กลายเป็นกระแสไปหมดสำหรับนุ่นดำดงนะครับ
ในส่วนของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยชวนไปอยู่ค่ายจริงไหมนะครับอันนี้ก็ไม่คือไม่น่าจะจริงนะทุกคนเป็นแค่รับเชิญเท่านั้นนะครับนะแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่านะไม่แน่นะฮะนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการท้าทามอะไรก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับทุกคนส่วนคุณแบงค์สอนรามก็คือโอ้โหวันที่เขาแถลงข่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับงานพรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวอ่ะนะครับเนาะสำหรับคุณแบงค์สอนรามน้ำเพชรนะครับนะคุณแบงค์สอนรามพูดดีนะนะครับการแถลงของคุณแบงค์อ่ะนะครับเขาก็บอกว่าทุกคนก็งงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงกับการตัดสินใจของน้องนุ่นดำดงนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงออกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะกระทันหันนะครับในส่วนของนุ่นดำดงเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าไปลาแม่ครูนะครับไปลาแม่ครูเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทุกคนก็คือมีการไปลาแม่ครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เขาก็คือมีอาการแบบซึมอ่ะนะครับทุกคนมีการซึมนะครับช่วงนี้ก็หลายคนก็เป็นห่วงนะครับหลายคนก็เป็นห่วงทางด้านนะครับคุณนุ่นดำดงนะอ่ะก็ส่งกำลังใจนะครับไปก็แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับในส่วนของนุ่นดำดงเนี่ยก็จะมีการมาโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรานะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะออกมาแบบไหนรูปแบบไหนจะมาในลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนจะแต่งเป็นดำดงไหมนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เจอน้องอิงแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอติดตามอยู่นะครับสำหรับนุ่นแล้วก็อิงเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแล้วก็เร็วๆนี้นะครับวันที่17นะครับทุกคนวันที่17เนี่ยนี่แหละเขาจะนะครับโคจรมาเจอกันแล้วนะครับระหว่างน้องอิงแล้วก็พี่นุ่นดำดงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางด้านลูกอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มารอติดตามผลงานเนาะของน้องนุ่นดำดงว่าจะไปในทิศทางไหนในอนาคตอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามกันคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านก็เผยนะครับว่านุ่นเนี่ยมีอาการแบบว่าหน้าเนี่ยเศร้าตลอดเลยนะครับก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ